ร่วมกันพูดเลยพูดเลยค่ะก็ต้องพี่ต้องไปอยู่กับว่าเธอดังไปหน้าอ๋อนี่สาวความสวยจะจรัสแล้วถ้าจะยืนอย่างนี้ทั้งคนรูปเมื่อกี้ต้องถ่ายใหม่ทั้งหมดเพราะเมื่อกี้ไม่สวยโอเคพูดถึงเพลงนี้เป็นยังไงก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับจีนสถานสิงคโปร์สองส่วนคอยเคยร่วมงานแล้วใช่ครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกันระหว่างโบกี้กับคอยเป็นความรู้สึกไงคะที่ในที่สุดได้ทำเพลงด้วยกันเราได้ทำเพลงด้วยกันสักทีแล้วทำไมทำได้ยังไงประทับใจคนเขาไม่เชื่อเอาหรอเอาใหม่เอาใหม่จริงจังดีรู้สึกยังไงประทับใจสุดยอดเลยผมว่าเจ๋งโบกี้เชื่อยังเชื่อไหมดูเราไม่เชื่อเหมือนเดิมนะได้ก็โอเคเอ้ยเอาใหม่ขอเอาใหม่ก็รู้สึกเหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร่วมงานกันจริงจังก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ท้าทายสนุกค่ะแล้วก็แบบขอบคุณ GDS มากๆที่แบบว่าให้โอกาสเรา2คนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ถูกจังหวะจริงๆนะที่ให้เรา2คนมาร่วมทําผลงานกับเรื่องนี้เห็นว่าผิดจังหวะใช่เห็นว่าเราชอบเพลงนี้มากใช่ค่ะคือจริงเพลงนี้โบฟังตั้งแต่สมัยสาวๆสาวเดียวใจมั้ยฟังตั้งแต่สมัยแบบว่าเด็กๆที่แบบว่าอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยเวลาที่จะไปเที่ยวตั้งแต่แบบฝึกไปเที่ยวแบบตอนเด็กๆเลยอ่ะฝึกไปเที่ยวก็จะฟังเพลงนี้ขึ้นมาตลอดใช่รู้จักตั้งแต่ตอนนั้นเราก็คิดว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้เอาเพลงนี้มาทำจริงๆซึ่งเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งกันพอเราได้มาร้องเรามีการดีไซน์หรือว่ามีการออกความคิดเห็นอะไรลงไปในเพลงก็พอได้รับโจทย์เขาก็เป็นโจทย์ที่ให้รีอาร์เรนจ์เพลงใหม่ค่ะก็คือเรียนเล่นให้เป็นเวอร์ชันเราที่แบบมีความผิดจังหวะระหว่างมีความกวนระหว่างโบกับพลอยแล้วก็มีท่อนเพิ่มเติมที่จะเป็นท่อนที่แบบคือเพลงอาจจะแบบมีความแบบว่ากระชับกระชับหน่อยอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรแต่ว่าเหมือนเขาต้องการเนื้อหาที่เกี่ยวกับรีเลทกับหนังด้วยแล้วก็รีเลทกับความเป็นโบกับพลอยด้วยค่ะเกี่ยวกับจังหวะที่ไม่เคยตรงกันสักครั้งหนึ่งของตัวเองกับหนังจริงๆพอมาลองร่วมกันแล้วมันเป็นอย่างที่คิดมาการทำงานร่วมกันเป็นการทำงานในฝันหรือเปล่าการทำงานที่สุดยอดภาพที่คิดเอาไว้ตอนแรกคือเข้ากันได้ดีภาพที่คิดเอาไว้ใช่ไหมครับนี่แหละประมาณนี้เลยประมาณนี้อะไรถ้าโบกี้ไม่ยืนอยู่ตรงนี้เราจะมีอะไรพูดนะถ้าโบกี้ไม่อยู่นี่อ่ะสมมติโอเคไหมโบกี้ไม่อยู่การทำงานร่วมกับโบกี้เป็นยังไงบ้างในสุดได้ทำด้วยกันแล้วไม่ค่อยดีเลยฮัลโหลสาบสาบแล้วเราเป็นไงบ้างทำงานกับพลอยในร้องเพลงโอ้ยดีแบบว่าจริงๆพลอยก็เรียกได้ว่าแบบมีความมีไอเดียเยอะแล้วก็มีให้อิสระกันมากๆในการทำงานกูไม่ได้ทำอะไรเลยพลอยกูพูดให้มันดูดีเป็นการออกสื่อเป็นการออกสื่อตายแล้วโอเคก็จริงๆเพลงนี้โบก็เขียนเนื้อแล้วก็ในส่วนของดนตรีก็เป็นโบทำโบทำคอยทำคอยมาร้องคือนั่งมาร้องแล้วก็มีความดูไม่ให้ความร่วมมือในด้านการบรีฟคือส่งให้เขายังไงปุ๊บเขาไม่ร้องตามพี่บีฟเลยเขาร้องกับไมค์แบบนึงทำไมถึงไม่เชื่อฟังเขาแล้วพูดไงเดียวบอกว่าสนุกดิซึ่งไอเดียเขาว่าเป็นอะไรที่ดีใช่แล้วเราก็มีการแบบผสมผสานไม่ต้องพูดแถมด้วยนะทำไมไม่ลองตามตั้งแต่ตอนแรกจะได้แบบท้าทายเหรอท้าทายทำนัดบุกทำนัดบุกที่ทำนัดมืดทำนัดมืดด้วยขอบคุณจริงๆในชีวิตจริงเราเคยเจออย่างนี้ไหมรักจังหวะมีจังหวะอย่างนี้มีไหมเมาเรามีมั้ยมีประสบการณ์อย่างนี้มั้ยประสบการณ์ต้องเกี่ยวกับความรักเหรอคะอะไรที่มันผิดจังหวะเอาผิดจังหวะผิดประจำประจำเช่นล่าสุดมีไปโชว์มาไปโชว์มาล่าสุดผิดจังหวะผิดจังหวะไงนะวันไหวอ๋อก็คือไปโชว์มาแล้วคุณกีตาร์ก็เล่นผิดจังหวะประมาณนั้นขอบคุณสำหรับคำตอบเออใช่เพราะว่าคุณกีตาร์จำไม่ได้ว่าเป็นจริงๆเขาจำได้แต่ว่าเรามีหลายเวอร์ชันแล้วเรา
แต่ละคนไม่ได้นัดกันว่าจะเล่นเวอร์ชั่นไหนก็คือเป็นไปตามกำลังศรัทธาใช่แต่ว่ามองศพตาแล้วเข้าใจกันหรือเปล่าแล้วแต่ว่าเราทำบุญด้วยกันมาขนาดไหนมันเขาทำบุญเลยเหรอใช่แล้วพี่ทำอะไรพี่ทอยอะเป็นจังหวะบ้างไหมในชีวิตเราอะเรียกว่าไม่เคยมีอะไรถูกจังหวะเลยยังไงอะอย่างเงี้ยแหละมันจะเท่าไหร่เนี่ยล่ะเชื่อไหมเป็นเพื่อนเขาอะมันเป็นจังหวะจริงใช่ไหมก็ไม่เคยเห็นอะไรถูกอยู่ด้วยกันคืออะไรดูหนังเรื่องนี้ก่อนหนังหมายถึงเจอโปสเตอร์หรือว่าเจอบรีฟเนี่ยนึกถึงทอยคนแรกว่าถ้าไม่ใช่ทอยอ่ะมันไม่สามารถเป็นใครได้อีกแล้วเพราะมันผิดจังหวะมากเพราะว่าเราสองคนเป็นพระบิดาแห่งความผิดจังหวะที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเหมือนเป็นผู้สร้างอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่มีมอ่ะมันคือความจริงที่โหดร้ายแต่ทุกคนก็ดูขำกันหลังจากนี้ไปจะมีงานร่วมเป็นคอนเสิร์ตมาเมื่อไหร่คุณรู้สึกว่าเชียร์เราตั้งแต่ต้นปีจนตอนนี้มันสักเซสแล้วเป็นคู่จิ้นได้แล้วเนี่ยคู่จิ้นคู่จิ้นที่เลยหรอคู่จิ้นในการที่คอนเสิร์ตโชว์ด้วยกันรู้ว่ารับส่งกันได้เข้าใจกันดีแต่คนดูเข้าใจไหมเขาชอบไงผู้บ้าคือจริงๆจะบอกจริงๆอยากจะบอกว่าพวกเราอ่ะเวลาพวกเรามาสัมภาษณ์ด้วยกันหรืออะไรพวกเราไม่เคยตั้งใจทำให้มันเป็นมีมหรือคอนเทนต์อะไรเลยคือพวกเราไม่อยากสร้างตำนานอะไรทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเราพูดอ่ะบางทีเราตอบคำถามด้วยความไม่มีสติจนมันได้สร้างปรากฏการณ์อะไรให้คนอื่นอาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ฟังทุกคนนะคะต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยจริงพูดไรเลยเหอะมันแย่ไปแล้วไปหมดแล้วเนี่ยคนเดียวเนี่ยจริงๆไปดูแล้วขำอ่ะพอมันเป็นมีมขึ้นมาในแบบว่าในเราไปย้อนดูตัวเองมั้ยเราเห็นผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยเล่นอินเทอร์เน็ตเลยโอเคเล่นเกมแต่อินเทอร์เน็ตอะเล่นเขาแล้วเราเห็นโบกี้เห็นไหมคุณดูมีไหมของโบเห็นโบเห็นแต่ว่าตอนแรกโบไม่คิดว่าบางเรื่องที่เราพูดกันแบบฮาๆแล้วเราตลกของเราสองคนโดยที่ปกติเวลาอยู่กับเพื่อนไม่มีใครเข้าใจเราอะหมายถึงว่าเราขำในมุกกันสองคนอะเราไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะขำได้ด้วยอะเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่ตลกซึ่งเมื่อกี้เป็นมีไหมเพราะเพื่อนเราเป็นไงคะครับจะฟังด้วยถ่ายรูปครับด้วยในขณะที่เราให้สัมภาษณ์อยู่เห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยฟังหรือเปล่าผิดจังหวะอันนี้เนี่ยเออของจริงแล้วเนี่ยผิดจังหวะผิดจังหวะเข้ากับเพลงหนักเพลงหนักโอเคครับโอเคค่ะไปอินเสิร์ตกับพี่